listening to K S Podcast อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร Security ที่ Happiness Investment แล้วก็เดี๋ยววันนี้เชิญพิทิพเข้ามาเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบอมแล้วก็นักลงทุนทุกท่านนะคะ สวัสดีครับก็ต้องบอกว่าเมื่อวานที่ผ่านมานะครับเราได้มีโอกาสพูดคุยกับทางผู้บริหารของทางอาเซียนนะครับแล้ววันนี้พี่ทิพย์ก็ได้มีการออกเปเปอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวให้พี่ทิพย์ได้แชร์มุมมองกับนักลงทุนกันเลยเชิญเลยครับค่ะก็เมื่อวานนะคะเราก็มีจัดออคอนคอร์นะคะระหว่างผู้บริาหาร เอเชียกับกับนักลงทุนสตาบันนะคะเป็นหลักซึ่งอันเนี้ยเราก็ขออนุญาตเอามาสรุปให้กับท่านักลงทุนฟังไปเลยนะคะโดยปัจจัยเนี่ยเออโดยประเด็นหลักๆเนี่ยก็คงเป็นเรื่องของทิศทางธุรกิจนะคะในครึ่งปีหลังแล้วก็อนาคตร,รวมไปถึงการประเมินผลการดำเนินงานที่กําลังจะออกมาในช่วงไตรมาสสนะคะเ,เดี๋ยวขอเริ่มภาพใหญ่ก็คือว่าในในเนื้อหาโดยหลักๆเนี่ยเรายังทำให้เราเชื่อว่าทิศทางของธุรกิจ เอเชียเนี่ยจะยังคงต่อโตต่อได้ในช่วงครึ่งปีหลังนะคะโดยจะเป็นแรงหนุนมาจากเรื่องของดีมานในกลุ่มสินค้าประเภทอาหารแช่แข็งนะคะที่มี value added นะคะหรือว่ามีส่วนความสามารถมี margin ที่ดีขึ้นเป็นกลุ่ม P5 นะคะแล้วก็เป็นเรื่องของดีมาในกลุ่มของอาหารสัตว์เลี้ยงที่ยังคงเติบโตได้นะคะโดยดีมาในกลุ่มเหล่านี้เนี่ยจะ เติบโตหรือว่าดีขึ้นเนี่ยค่อนข้างสอดคล้องไปกับมาตรการล็อกดาวน์ของทั่วโลกที่ท,ที่ที่มันค่อยๆม,มีทิศทางที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ประกอบกับถ้ามองไปในไตรมาสสามเนี่ยตัวธุรกิจส่งออกเนี่ยก็จะเป็นช่วงฤด,ดูการส่งออกที่หรือว่าซีซันอลไฮเนี่ยของปีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาลุกของสองธุรกิจนี้จะยังคงค่อนข้างดีในขณะเดียวกัน ถามว่ามีผลกระทบจากโควิดในประเทศหรือเปล่านะคะ mm. ก็มีบ้างในในธุรกิจของอาหารสัตว์น้ำนะคะ mm. ซึ่งมีการชะลอตัวไปนะคะตามาดีมานในส่วนของกุ้งแล้วก็ปลาในประเทศนะคะแต่ว่าสัดส่วนของธุรกิจเนี้ยก็ไม่ได้มีไม่ไม่ได้เป็นสัดส่วนใหญ่นะคะอย,อยู่ระดับประมาณ10%กว่าเอรเซ็ของอารายได้รวมเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี้ยอิมแพก็มองว่าไม่ได้มากนะัก นะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องของกําลังการผลิตใหม่ที่จะเข้ามาในช่วงครึ่งปีหลัง <amusing. S 1> ก็คือกําลังการผลิตในส่วนของอาหารแชร่แข็งนะคะที่ที่จะเพิ่มขึ้นนะคะจากกําลังการผลิตเดิมประมาณสัก30%อันนี้เนี่ยก็คอนเฟิร์มละว่าน่าจะเข้ามาสามารถพร้อมที่จะผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ประมาณในไตรมาสสนี้นะคะส่วนกําลังการผลิตใหม่ของอาหารสัตว์เลี้ยงนะคะก,ก็หลักๆเลยเนี่ยจะเข้าในช่วงต้นปีหน้านะคะก็คือจะเป็น ตัวเสริมเข้ามาต่อเนื่องทำให้เราเห็นโกรดของสองอสองสองผลัหลักนี้เนี่ยต่อเนื่องในครึ่งปีหลังแล้วก็ต้นปีหน้าในปีหน้าด้วยนะคะ,อะนอกนอจากกำลการผลิตที่เราคุยให้ฟังแล้วเนี่ยแผนเนี่ยก็เอเชียเองยังตั้งแผนการขยายเนี่ยต่อเนื่องนะคะในปี65เพราะว่าด้วยด้วยการการ พูดคุยกับลูกค้าแล้วเนี่ยดีมานทั้งสองกลุ่มสินค้าเนี่ยค่อนข้างมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีแล้วก็ต่อเนื่องนะคะโดยมันจะออกอมันจะสะท้อนมาในรูปแบบของสินค้าใหม่ๆลูกค้าใหม่ๆแล้วกอ็อย่างอาหารสัตว์เลี้ยงก็จะอยู่ในรูปแบบของกลุ่มแพคเกจจิ้งใหม่ๆที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้นหรือว่าเจ้าของอเจ้าของสัตว์เลี้ยงมากขึ้นเน,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นการขยายกําลังการผลิต ต่อเนื่องในปีนี้แล้วก็ปีหน้านะคะซึ่งก็จะเป็นตัวผลักดันยอดขายในในปีหน้าและปีถัดไปได้นะคะสำหรับของอาเซียนนะคะอ,อ,อันนี้ก็จะเป็นภาพใหญ่ๆซึ่งทำให้เราค่อนข้าง มีมุมมองที่ดีต่อแนวโน้มของธุรกิจของอาเซียนนะคะเพราะว่าสองธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่มีมีแนวโน้มพิโตดีและมีอัตรากำไรที่ดีด้วยนะคะส่วนในแง่ของแนวโน้มอัตรผลการดำเนินงานในไตรามาสสองนะคะที่กำลังจะประกาศออกมาเนี่ยเราเองก็มีมุมมองเป็นบวกนะคะโดยที่ประเมินกำไรสุทธิไว้ที่251ล้านนะคะ,ะจะมีจะมีการปรับตัวลดลง ประมาณ16% Year on Year นะคะแต่ว่าเพิ่มขึ้น16 16 17%คิ n อนคิด้วยนะคะเอะตรงนี้เนี่ยที่เห็นมีการปรับตัวลดลง e a r on Year เนี่ยก็จะเป็นผลของอประเด็นในส่วนของอาตาัตราแลกเปลี่ยนนะคะซึ่งอันเนี้ยถ้าเราไม่ไม่ได้ไม่ได้ครวบอไม่ได้รวมแบบ ไอเทมนี้เข้ามาเนี่ยตัวกำไรปกติของอาเซียนเนี่ยยังอยู่ในทิศทางที่ดีและสามารถเติบโตได้ทั้งเยอ n นเย r และ Q on อนคะคะเราประเมินไว้ว่าโตประมาณ11%ย e อ r on y อ a r นเยีแล้วก็28% Q on Q นะคะปัจจัยที่สนับสนุนในเชิงของการเติบโตเย on นเย r เนี่ยจะมาเรื่องของมามาจากเรื่องของการขยายอยอดขายที่ขยายตัวได้ในส่วนของธุรกิจอาหารแช่แข็งนะคะซึ่งถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ย สินค้ากลุ่มนี้ได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์ในรอบแรกนะคะ แต่ว่าปีนี้ก็ฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้ตามการคลายล็อกดาวของภาพรวมของของตลาดโลกนะคะในขณะที่ยอดขายของอาหารสัตว์เลี้ยงเนี่ยยังมีลักษณะการเติบโตมาต่อเนื่องตั้งแต่ไ่มาสปีที่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยกำลังการผลิตที่ใช้เนี่ยจะค่อนข้างเต็มนะคะเราอาจจะเห็นการเติบโตในเชิงควอเตอร์ควอเตอร์ได้ไม่มากนะักแต่จะไปดีขึ้นในช่วงต้นปีหน้านะคะอย่างที่เรียนเมื่อกําลังการผลิตใหม่เข้ามานะคะ จุดเด่นของไตรามาสนี้อีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของ cross margin เราเนื่องจากว่าค่าเงินที่อ่อนค่านะคะโดยเปรียบเทียบเมื่อเทียบกับไตรามาสที่แล้วเนี่ยเป็นตัวช่วยในแง่ของอ,อ,อัตรากำไรในไตรามาสสองด้วยนะคะนอกเหนือจาก อยอดขายที่โตขึ้นแล้วก็อี o คโนมี f อฟสเกที่ดีขึ้นนะคะเราประเมินอัตรากำไรในไตรมาสนี้อยู่ที่18.2นะคะดีขึ้นจาก16.9ในไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมานะคะแต่อาจจะยังไม่สามารถเอ่อบีทในแง่ของตัวเลข Cross Margin ในไตรมาสสปีที่แล้วได้ที่ทำไว้ดีมากๆในช่วง18ที่ระดับประมาณ18.9ประเด็นนี้เนี่ยออยากจะอธิบายว่าในส่วนของอาหารแช่แข็งเนี่ยที่มันถูก ชะง,งักไปเมื่อไตรมาสสปีที่แล้วซึ่งเป็นภาวะที่ผิดปกติเนี่ยอันนั้นเนี่ยสัดส่วนของกําไรเนี่ยก,ก็โดยเฉลี่ยก็จะต่ํากว่าภาพรวมด้วยนะคะก็เลยทําให้ถือว่าคล้ายๆว่ายอดขายของสินค้าที่มีมาจินต่ำเนี่ยมันมนลดลงไปนะคะปีนี้เนี่ยมันมีมิกซเข้ามามากขึ้นก็เลยทําให้ a อเวอเร Mar มาจเนี่ยก็ก็เฉลี่ย ลดตัวลด,ลดลดลงแต่ว่ามันก็จะถูกชดเชยได้ด้วยเซลส์ที่ดีขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นเป็นเออาลุกที่เราจะเห็นได้ในช่วงไตรมาส2ที่น่าจะประกาศออกมาในช่วงถัดไปนะคะ,ะซึ่งอันนี้เราก็ยังเรียนเหมือนเดิมว่าเราค่อนข้างมีมุมมองที่ดีนะคะแล้วก็แนวโน้มของซีซันแนลเนี่ยมันจะต่อเนื่องในช่วงไตรมาสสและไตรมาสสนะคะทีนี้ในแง่ของเออร์เน็งจากภาพที่เราเล่าไปแล้วเนี่ย เราคิดมีมีสองปัจจัยที่ทำให้เรามีการรีไวซ์เซอร์งในปี2022แล้วก็2023นะคะขึ้นประมาณ7-11%นะคะก็คือ,อ,อข้อมูลในแง่ของความสามารถในการทำกำไรในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสะท้อ,อนให้เห็นว่าอเอเชียมีความสามารถในการทำกำไรที่ดีขึ้นจากธุรกิจเพ t ฟู o ดแล้วก็ธุรกิจ,อ, Food, กกจอาหารแช่แข็ง ที่เป็นที่เป็นมี value added นะคะ,ะแล้วก็อันที่สองก็คือเราก็มีการปรับ assumption ในแง่ของค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงนะคะตามทิศทางที่ที่ท,ที่ที่เกิดขึ้นแล้วในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็มีการปรับจากค่าเฉลี่ยที่เออหมายถึงว่าในช่วงสิ้นสิ้นปีนะคะที่ประมาณ29.75นะคะจากเดิมขึ้นมาเป็น30.5เพื่อให้สอดคล้องกับ การประมาณการล่าสุดของทางธนาคารกสิกรไทยด้วยนะคะก็จะเป็น2ปัจจัยหลักที่ที่เข้ามาแฟกเตอร์อินสำหรับการประมาณการในครั้งนี้แล้วก็ทำให้เราประเมินกำไรเนี่ยเ,เพิ่มขึ้นนะคะในป 2000, ี2022แล้วก็23ขึ้นประมาณ7กับ11เปอรเซ็นนะคะโดยสรุปแล้วเนี่ยก็แนวโน้มการเติบโตยังมีทิศทางที่ดีนะคะแล้วกเ็เราคิดว่าเป็นลักษณะของหุ้นทีเ่เป็นการลงทุนในระยะ กลางนะคะแล้วก็ในแง่ของ t ทเกตไพรซ์เนี่ยเราก็มีการปรับเพิ่มนะคะจาก17บาทเป็น18บาท70นะคะตามการประมาณการปรับประมาณการขึ้นนะคะของเราในรอบนี้ค่ะโอเคได้ครับแล้วก็เราดูจากตัวแบรนด์ว a ลูเอชันย้อนหลังเฉลี่ย5ปีของ PE นะคะรับก็ต่อว่าอาเซียนเนี่ยเคยขึ้นไปเทรดระดับแบบเกือบเกือบ2.5ถึง3 standard deviation นะครับแล้วก็ปรับตัวลงมา นะครับซึ่งเราตอนนี้ก็มาเทรดอยู่ระดับประมาณสักบวกหนึ่ง standard deviation PE ประมาณ15เท่านะครับซึ่งเราก็คิดว่าราคาปัจจุบันตรงนี้เนี่ยก็เป็นโอ,อกาสในการสะสมสะสมหุ้นระยะกลางด้วยสำหรับตัวอาเซียนนะครับวันนี้ขอบคุณทางพิธตมากครับขอบคุณค่ะ